ได้เวลาแล้วครับผมนะสอนสมาธิโพเพตัสครับไปครับหนึ่งในจุดที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดในวันนี้ครับผมนะถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมนะครับผมนะรู้แล้วว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมชีวิตผมเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะครับจ้าเจ๋งเก่งครับเก่งเก่งตบมือเขาหน่อยครับทุกคนครับเอาเหรียญทองไหมครับหมอแกนมีรถจ้ามีทุกอย่างในชีวิตนะครับผมว่าหมอแกนยังไม่มีอย่างหนึ่งครับผมนะหมอแกนไม่มีเลยเนี่ยเหมือนผมทุกวันนี้มีปัญหาคืออ้าวหมอแกมีปัญหาด้วยเหรอยังไม่มีเวลาไปนอนบ้าน What ความหมายก็คือมีบ้านเยอะเกินไปนะครับโอ้ยมีบ้านเยอะเกินไปไม่มีเวลาไปนอนบ้านแล้วหมอแกไปนอนไหนครับผมนะซื้อบ้านที่สิงคโปร์จ้าครับซื้อบ้านที่สิงคโปร์ที่บอกอย่างนั้นก็เพราะว่าผมสามารถเสกได้เสกความสำเร็จด้วยสมาธิโพเพทัสเสกได้เลยเหรอครับโอ้ว้าวว้าวโอ้โหโอ้ยผมยังไม่พร้อมเลยเนี่ยโอ้โหนอนตื่นกี่โมงก็ได้แต่ผมนอนครบ10ชั่วโมงทุกวันโอ้จะดีเหรอนอน10ชั่วโมงอ่ะนอนเยอะไปป่ะครับ10ชั่วโมงอ่ะครับก็เพราะว่าผมฝึกสมาธิโดยการผมใช้สมาธิในการช่วงเวลานอนหรืออ๋อ I get it bro โอเคผมก็ทำได้โอ้โถมีใครเคยสปีดรันแบบ12ชั่วโมงไหมโอ้ยตายแล้ว10ชั่วโมงพุซี่12ชั่วโมงผมก็เจอไปแล้วครับผมเพื่อนผมบางคนอ่ะ14ชั่วโมงก็มีเหมือนกัน15ชั่วโมงอ่ะฝึกสมาธิ10ชั่วโมงใช่ไหมผ่านการนอนวู้โอเคครับผมนะมันก็คือเฮ้ยไม่ใช่ฝันครับไม่ใช่ฝันเรียกว่าถอดจิตนี่แปลว่าอะไรครับเนี่ยชี้ชี้เจ้าหูเจ้าหายแป๊บนึงนะแปลว่าอะไรครับ Google Translate เลยไลฟ์สตรีมทุกๆวัน2ทุ่มประเทศไทยเขียนชื่อของคุณสนุกกับโชว์แล้วก็ได้รับพลังงานเพื่อที่จะไปชนะหวยเพื่อที่จะไปเล่นหวยแล้วก็ได้ถูกไหมครับโดนครับวันนี้ผมต้องได้แล้วนะโอ้ยผมยังไม่พร้อมเลยอุ้ยเดี๋ยวพลังเข้ามาผมนะนั่งมาตั้งแต่เด็กโดยที่ไม่มีใครสอนเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนจีนแล้วหมอแกรู้ได้ไงครับว่าจะต้องไอ้เนี้ยใครมาบอกหมอแกน่ะเอเลี่ยนเหรอเหี้ยเอเลี่ยนนี่ก็เหี้ยเนาะเออกูแบบมันบอกเด็กด้วยนะ3ขวบเลยเหรอโหยเอเลี่ยนไม่เป็นปีโดปลายป่าววะจุดเทียนแล้วแบบสมาธิไม่มีใครมาบอกด้วยโอ้โอเคครับผมมาฝึกสมาธิของผมเนี่ยผมอาจจะอย่าเการักแร้สิหมอแกไม่เอาไม่ดีนะครับผมแค่ขี้มูกได้แต่ว่าอย่าเการักแร้เออหมอแกไม่ได้นะหมอแกแก้คันไม่ได้หรอครับผมสมาธิโพเพทัสเนี่ยก็จะทำให้คุณผู้ชมประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่ผมเป็นอ๋อไม่ใช่เพราะว่าแบบหมอแกนไปเล่นแบบอัตราแลกเปลี่ยนนั้นหรอครับเอาสรุปมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าอ๋ออ๋อลืมไปรู้คลิปวิชาในการเล่นกับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็มองเห็นอนาคตครับเชี่ยสแตนแม่งโหดสัตว์ฉะนั้นต้นทุนไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะรวยหรือจนก็ถูกก็ถูกขยันหมั่นเพียรความมานะอุตสาหะพูดถูกครับความอดทนฉะนั้นแล้วเรื่องนั่งสมาธิและสมาหากินครับผมหรือเปล่าถ้าเราเจียดเวลาของเราจากการที่เราไปคุยมากเราก็มานั่งสมาธิอย่างที่ผมบอกในสมัยเด็กผมนั่งสมาธิอู้แต่นั่งสมาธิตั้ง10ชั่วโมงเหรอหมอแกนถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะประสบความสำเร็จหรืออะไรยังไงอยากจะรวยนะครับผมนะแนะนำนะครับผมเอาเวลาไปนั่งสมาธินะครับไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยครับไม่ต้องมาดูรายการผมด้วยนะครับไปเลยครับไปชิวๆเออไม่ต้องไปดูรายการใครทางนั้นครับผมนะไม่ต้องเข้า YouTube ด้วยครับกลับบ้านมาผมจะทำงานเสร็จปุ๊บแบบไม่ต้องดูแล้วครับรายการผมไปนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ไปบนรถเมย์จ้ะผมนั่งสมาธิไอ้เหี้ยนั่งสมาธิบนรถเมย์เนี่ยมันจะนั่งสมาธิได้ไงวะสมาธิลดเสียงเออลดเบี้ยงนะสมาธิโพเพตัสโอ้รถเบี่ยงแล้วก็พี่ชิดไหนตอนเดินไปโรงเรียนผมนั่งสมาธิเกิดอะไรนะเดี๋ยวนี้เลยครับฝึกสมาธิเดี๋ยวนี้เลยเดินไปโรงเรียนนะครับนะเราเดินไปโพเพตัสโพเพตัสนักเรียนไม่ตัดผมอีกแล้วนะโพเพตัสโพเพตัสไปห้องปกครองกับครูเดี๋ยวนี้โพเพตัสการที่เราอยากจะมีลมหายใจที่มีคุณภาพเราอาจจะไปค้นหามาหลากหลายทุกคนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเห็นอนาคตเหมือนผมได้ผมสามารถเห็นอนาคตเช่น
เดือนมีนาคมผมจะรับเงินมีอะไรอนาคตที่ว่าเนี่ยผมสามารถรู้ได้ไหมผมก็บอกผมจะมีแฟนเมื่อไหร่แล้วผมกำหนดให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงตามเวลานั้นโหเฮียมันโบรกเกนยังวะจบแล้วพระเจ้าก็ต้องปรับแพทแล้วนะเนี่ยแต่ผมใช้การฝึกสมาธิอ๋อผมหลอกคนใน YouTube ไปทั่วครับบางครั้งเราไปทำกายภาพทั้งหมดนี้มันคือค่าใช้จ่ายโอ้แต่สมมติว่าสมาธิถ้าเกิดว่าคุณเป็นไข้ปวดหัวรุนแรงมากไม่ต้องไปหาหมอเพราะมันเป็นเคมีนั่งสมาธิโพเปตาครับเดี๋ยวหายครับผมนะครับมันรักษาโรคได้ด้วยโอ้ทำให้คุณผู้ชมดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็หายจากโรคโพเปตานี่สามารถสู้กับโควิดได้ปะตอนนี้แบบมีอะไรนะผู้นำบราซิลติดโควิดใช่ไหมครับหมอแกไปเลยครับไปบราซิลเลยครับผมไปจ้องหน้าตัวผมแบบอะไรนะไปจ้องหน้าตัวประธานาธิบดีบราซิลท่านโพเปตาแล้วตัวของแบบประธานาธิบดีบราซิลที่เหมือนกับกำลังแบบคุริวะนั่นตะข้าหายดีแล้วนี่มันรักษาโควิดได้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยมันโกงจังวะสแวนเนี้ยเอาจริงมันโกงมากเลยในพลังนี้เนี่ยทำให้คุณไม่โดนสเตตัสมองเห็นอนาคตเปลี่ยนอนาคตทำให้รวยขึ้นได้มีทรัพยากรมากขึ้นเฮียไม่โคตรโกงเลยเว้ยพลังเนี้ยเอาจริงคุณบุกแค่จังวะฝึกแบบ24ชั่วโมงมาตลอดทั้งชีวิตโอ้แสดงว่าผมนี่ต้องไม่ธรรมดา การพูดงี้มันดูเหมือนโอ้อวดไม่ใช่ผมวิ่งขี่จักรยานผมว่ายน้ำผมมาจากไหนแล้วก็สิ่งที่ผมจะมอบให้คุณจะมีความสุขเหมือนผมเมื่อไรจะมอบให้กูผมกำลังจะโดนแผ่นเผาจะกิเลสเร็วเข้าหมอแกสอนผมเร็ววันละ15นาทีวันละครึ่งชั่วโมงเออสุดๆคือเอาวันเถอะไม่เป็นไร2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง2นาทีก็ได้หมอแกมาจนการนอนคุณน่ะไม่นอนแล้วอ่ะแต่คุณเอาการนอนนี้เป็นสมาธิไม่พูดถึงเรคิไม่พูดถึงอะไรทั้งสิ้นเยสมีเรคิด้วยแรงดวิญญาณเหรอครับใช่ป่ะเออครับระบบการหายใจของสมาธิโพเปตัสคือหายใจเข้าที่โพรงจมูกที่เดียวทั้งเข้าและออกแต่ให้หายใจเข้าให้สุดแล้วกลั้นลมหายใจ3วินาทีก็สมาธิทั่วไปหรือเปล่าเอ้ยไม่เอานะผมไม่ชอบนะกับคนก๊อปกันบ้านนะเนี่ยคุณจะก๊อปกันบ้านสิให้หายใจขั้นต่ํา7วินาที7วินาทีเลยเหรอผมจะไม่แบบไอ้นี่เกาะคุณจะไม่แบบลมหายเข้า30วิกั้น3วิหายใจออกแป๊บนึงนะเข้า30วิกั้น3วิออก30วิ What the fuck 30วิกั้น3วิเฮ้ยแสดงว่าใน1ลมหายใจคุณหายใจ1นาทีฮะเดี๋ยวนะ30วิไม่ขี้แตกตาหรอครับผมแต่ถ้าคุณเก่งมากขึ้นแก่กล้ามากขึ้นสามนาที46ปีเต็มๆคุณก็จะหายใจแค่เข้าแล้วก็กลั้น1นาที What? ฟังคลิปนี้ไม่ถึง10นาทีก็ทำให้ง่วง Very nice เริ่มสนใจไหมครับว่าเราสามารถกำหนดให้มันเกิดขึ้นทุกเรื่องยี่สนใจดิโอ้ยสุดยอดใครที่มีแฟนหนีออกไปอยากกำหนดให้เขากลับมา ถ้าจะสุขสมาธิโพเวตัสต้องหายใจเข้าหายใจเข้ากี่นาทีก็ได้นะครับผมหายใจเข้ากี่วิก็ได้แต่ว่าต้องเท่ากับหายใจออกอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าจะหายใจเข้าประมาณ7หายใจเข้า7กั้น3หายใจออก7แล้วก็กั้นอีก3ระหว่างที่ฝึกตรงนี้เนี่ยให้กำหนดจิตศูนย์รวมอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงกลางหน้าผากแล้วก็ระหว่างหายใจออกป้อนคำสั่งระหว่างหายใจออก7วินาทีอ่ะป้อนคำสั่งว่าคุณอยากได้อะไรโปรเซสนี้ทํา15นาทีไปเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับเดี๋ยวหาว่าผมแบบไม่เชื่อหาว่าผมแบบ non believer เดี๋ยวผมจะลองดูเลยฮะไป1 2 3ไอ้คุย